ช่วงเทศกาลนี้ร้านไหนอยากมีเมนูขนมอร่อยไว้วางขายต้องติดตามช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ให้จบนะคะเพราะเรามีเมนูดีๆมาฝากกับเมนูโรตีกรอบแคนตาลูปสีเขียวสวยสดใสเหมาะกับช่วงคริสต์มาสที่กำลังมาถึงแบบสุดๆเลยค่ะทางอาจารย์ที่สอนของเรามั่นใจนะครับว่าสูตรนี้อร่อยทำขายได้จริงแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบแคนตาลูปไปแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบการคำนวณต้นทุนกำไรและลงมือปฏิบัติจริงกับครูผู้สอนแบบใกล้ชิดไปจนถึงการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบแคนตาลูปเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบกันค่ะซึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้แป้งโรตีมีความนุ่มรีดเป็นชั้นได้ง่ายนั่นก็คือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลผสมด้วยไข่ไก่ให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1น้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้30นาทีเตรียมไว้อีกส่วนที่สำคัญคือส่วนแป้งเคลือบค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเมื่อได้โรตีกรอบแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการทำน้ำเคลือบโรตีกรอบแคนตาลูปค่ะซึ่งสูตรนี้เราสามารถประหยัดเวลาการเคี่ยวน้ำตาลด้วยการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลที่ใช้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันจึงตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นแคนตาลูปลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วยไฟอ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบแคนตาลูปสีเขียวสวยสดใสรสชาติหวานอร่อยลงตัวเพราะเคล็ดลับสำคัญคือการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรเดินตรามิตรผลนอกจากจะทำให้ประหยัดเวลาในขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลแล้วยังช่วยให้น้ำเคลือบโรตีมีรสชาติที่คงที่เมื่อนำไปเคลือบแล้วทำให้โรตีกรอบมีความมันวาวน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทำขายในช่วงเทศกาลนี้กำไรดีแน่นอนเพราะจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 83.39 บาทสตางค์เท่านั้นเองค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อชนะการพืชสัชาวุฒิค่ะชื่อเล่นชื่อสังชื่อร้านโมโซชาก็ตั้งอยู่ที่ตึกเราไปงวนเป็นผลิตภัณฑ์พวกกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชาผลไม้ทุกอย่างก็พอดีสูตรที่โรตีกรอบที่มาใช้น้ำเชื่อมตัวนี้มันน่าจะเอาไปต่อยอดที่ร้านได้วันนั้นได้อยู่ในกลุ่มของแคทาลูกค่ะถ้าเราใช้น้ำเชื่อมตัวของมิตรผลตัวนี้นอกจากจะไม่เป็นเกล็ดแล้วเนี่ยมันยังทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันขึ้นเงาแล้วก็สวยถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในกิจกรรมต่างๆที่มิตรผลเขาได้ตั้งขึ้นมาค่ะตรงนี้เป็นการที่อบรมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายบางทีก็ใช้เวลาแค่ครึ่งวันแล้วก็สามารถที่จะมาต่อยอดที่ร้านเราได้ค่ะ